ผมอยากให้ทำประชามติออกเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่มีการยึดอำนาจต่อไปเอาทหารเป็นรั้วของชาติอย่ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองคือไม่รับรัฐธรรมนูญ60ไม่ชอบเลยก็อย่างท่านเลือกนายกอย่างเงี้ยเราเลือกแล้วก็คือเสียงที่เราเลือกอะที่จริงมันชนะไปแล้วแต่ว่าดันไม่ได้เป็นก็เพราะว่าแบบก็เพราะกฎหมายก็เลยคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่ไม่ดีร่างรัฐธรรมนูญชุดนั้นก็อำนาจก็จะโดนรวบสูญเยอะมันเป็นการสืบทอดอำนาจมาโดยออกมาในรูปแบบของกฎหมายต่างๆที่มารวมสูญอำนาจแล้วก็ยึดทรัพยากรเราไอ้ตรงที่เขาเขียนมานี่ตรงนี้นะมันไม่ได้มาจากประชาชนนะพี่ว่านะคือการเขียนของเขาก็หมายถึงว่าผูกมัดอำนาจทุกอย่างแม้แต่การประชามติเพื่อทำให้มันเกิดขึ้นอย่างที่ทราบอะค่ะมันก็เป็นการประชามติที่มันไม่ถูกต้องคือมันมีคนถูกจับและดำเนินคดีเพราะการรณรงค์โหวตนองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะบอกว่ามันผ่านประชาชนมาก็ไม่ได้จริงๆพี่ก็ไม่จะบอกว่ามันสมบูรณ์นะแต่ถ้าถามพี่เองเนี่ยพี่ว่ามันยังเหมาะสมกับประเทศไทยอยู่ณสถานการณ์ตอนนี้ที่มาไม่ถูกต้องเนี่ยทำไมเราไม่ดูที่ผลลัพธ์ล่ะว่ามันใช้ได้หรือเปล่าทำไมเราดูแค่ที่มาล่ะเราไม่สามารถจะตัดสินอะไรได้แค่แบบมันมาไม่ดีนะเกิดจากตมมันต้องเป็นตมนะเราเกิดจากตมแล้วก็อาจจะคว้าดวงดาวได้เช่นกันเราเป็นคนประเภทที่ถ้าใช้ศัพท์ก็คือเราเน้น substance over form ใช่ที่ว่าติดตามการเมืองตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยเท่าที่จำได้นี่ก็คือย้อนไปได้ถึงตอนไหนก็อาจจะตั้งแต่ปี35มั้งคุณสุจินดาประมาณนั้นตอนนักศึกษาเราก็เริ่มรู้เรื่องกันแล้วนะแต่หลังจากเหตุการณ์ที่ประชาธิปไตยมาหลังจากปี16ผมก็เคยเข้าเป็นสภานักเรียนเป็นเหยื่อสมาชิกสภานักเรียนแล้วก็ติดตามมาพวกนี้มาตลอดพี่จะชอบการเมืองมามากอ่ะมาก่อนนะช่วงนั้นอ่ะทักษิณเป็นนายกคราวนี้ข่าวมันก็จะออกมาว่าทักษิณน่าจะยึดประเทศจะเป็นประธานาธิบดีเราคิดว่าเราชนะนะเราคิดว่าเราไล่ทักษิณได้แล้วทหารขึ้นมาตอนนั้นสำหรับตัวพี่นะไม่สนใจหรอกว่าเศรษฐกิจมันอ่ะจะเป็นแบบไหนทหารจะบริหารประเทศเป็นไหมเก่งไหมชาวบ้านจะอยู่มีกินมีดีไหมเราไม่รู้เราอ่ะรักรอเก้าเรากลัวว่าทักษิณอ่ะมันจะยึดจริงๆอภิสิทธิ์ก็มาได้เป็นนายกกินกันนะเอาพี่เริ่มรู้แล้วว่าเราโดนหลอกไอ้พวกนี้มันหลอกให้เรามาเพื่อจะล้มทักษิณทุกครั้งที่มีการรัฐประหารหรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลโดยวิธีนี้เราก็ลำบากเหมือนเดิมผมก็อยู่กรุงเทพนี่แหละช่วงสนธิบุญยกรินมายึดอำนาจหลังจากนั้นก็มาช่วงปี53พวกผมก็ไปชุมนุมพวกเสื้อแดงอภิสิทธิ์ไปตั้งรัฐบาลอยู่ราบ11พวกผมก็ออกมานั่นแหละก็คือไม่ชอบไม่ชอบ เพราะว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะนายกยิ่งรักไปดูนะจะแก้ปัญหาน้ำท่วมนี่แต่ไม่ได้ทำมาเยอะหน้าก่อนเสียดายมากเลยรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อหนองคายเชื่อมต่อโน่นอ่ะป่านนี้ถ้าไม่ยึดอำนาจนะเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากให้แก้ครับอยากให้แก้ข้อไหนเวลาประชาชนเลือกเข้ามานะให้เขาทำให้เต็มที่อย่ามายึดอำนาจตั้งแต่อายุ25คือยังไม่มีลูกค่ะตอนนี้มีลูกแล้วค่ะอายุ50กว่าก็ยังต้องเรียกร้องปัญหาที่เราเจอเรื่องนโยบายป่าเนี่ยตั้งแต่ปี35 33 35ที่อพยพคนจากป่าเราต่อสู้กันไปทำกินเป็นผู้บุกเบิกและโดนกฎหมายบอกว่าเป็นผู้บุกรุกที่สุดแล้วก็ยังมีการทวงคืนเหมือนเดิมก็คือวนมาอีก30ปีมันก็ยังวนเหมือนเดิมแล้วก็มันเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญตรงที่บอกว่ารัฐธรรมนูญควรจะมีเรื่องสิทธิชุมชนให้มันชัดเจนถ้าประชาชนอย่างเรามีสิทธิในการจัดการทรัพยากรดินน้ำป่าของเราเนี่ยส่วนหนึ่งเราไม่ใช่บอกว่ารัฐไม่ต้องจัดการนะคะคุณให้ความส่งเสริมได้แต่อำนาจในการตัดสินใจเนี่ยมันควรจะเป็นของประชาชนแล้วก็คุณควรจะมีรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองสิทธิชุมชนในการจัดการตัวเองในเรื่องพวกนี้ค่ะปัญหาทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นหลายๆครั้งนะคะเพราะว่ามันมีการถกเถียงในประเด็นที่มันแตะต้องไปทางฉบับอ่ะมันไม่มีการบาลานซ์อำนาจให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญขนาดนั้นเหมือนจะออกกฎหมายอะไรสักฉบับนึงอย่างเงี้ยก็ต้องผ่านแบบสว.ตลอดเวลาแล้วสว.ก็คือใครตั้งก็ไม่แน่ใจอะไรประมาณเนี้ยส่วนตัวคิดว่าควรแก้ทางฉบับแต่ว่าเราคิดว่าตอนนี้มันก็มีข้อถกเถียงเรื่องหมวดที่มันไม่สามารถแก้ได้เนาะตอนนี้มันก็อาจจะพูดได้ว่าอำนาจอธิปไตยมันไม่ได้เป็นของประชาชนได้อย่างเต็มใบขนาดนั้นถ้าในทางปฏิบัติมันจะยังไม่สามารถแก้ทางฉบับได้อะมันก็ต้องดันที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อค่อยๆขยับไปให้มันเกิดขึ้นก่อนรู้สึกว่ามันไม่
าจจะไม่จำเป็นต้องแก้ทั้งฉบับแค่ดูเป็นจุดๆว่าตรงไหนที่มันมีปัญหาแล้วก็แก้เป็นจุดๆไปอาจจะเขาเรียกว่าง่ายกว่าแล้วก็มันเหมือนอาจจะลดความขัดแย้งในบางส่วนได้ด้วยค่ะแบบคือหลายๆคนอาจจะไม่อยากให้แก้ทั้งฉบับถ้า normal จริงๆคิดว่าเป็น freedom of speech ที่ควรมีที่เหมือนแบบเราก็แสดงความคิดเห็นได้แล้วก็ไม่คิดว่าควรจะมีกฎหมายอันไหนที่มาแบบมาจับเราในสิ่งที่เราเอ็กซ์เพรสออกไป Freedom of Speech กับประชาธิปไตยในเรื่องเดียวกันไหมโอ้ยเรื่องเดียวกัน Freedom of Speech กับธรรมนูญนี่เกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันไหมหรอคะแล้วเราพูดเรื่องกฎหมายพูดเกี่ยวกับเรื่องการปกครองนี่ได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมคือคนเรามันก็มีความคิดแตกต่างกันอยู่แล้วสำหรับนี้ก็เลยคิดว่าแบบมันควรเป็นสิ่งที่ควร normalize อะถ้าแก้ทางฉบับแล้วมันเหมือนว่ามันมีความเท่าเทียมมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าก็แก้ก็ดีขณะที่มันก็มีความเบ่งบานทางที่จะเป็นอะไรความเท่าเทียมประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพพรดอนภาพแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เมื่อเจริญไหมก็ถามพอยนี้อยากจะให้ทุกคนคิดตรงนี้ด้วย okay. เราอาจจะมีการเปิดกว้าง LGBTมากกว่าอาจจะแทบไปที่หนึ่งในโลกอย่างเงี้ยถามว่าบ้านเมืองเจริญไหมถามว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประชาธิปไตยไหมคุณไปถามคำถามนี้คนทั่วโลกสิเขาตอบว่าไม่ใช่นะแต่ทำไมเขาเจริญล่ะคือตอนนี้พี่ถามตัวเองตลอดเลยประเทศที่เข้ามายุ่งกับเราเยอะแยะอ่ะแล้วบอกว่าตัวเองประชาธิปไตยอ่ะประชาธิปไตยติดจริงหรือเปล่าเนาะแต่ละบ้านเมืองเนาะมันมีการสร้างรากฐานมาที่ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญก็คือถ้าทุกคนรักประเทศจริงๆอ่ะพี่คิดว่าเราจะไม่มานั่งเสียเวลาทำสิ่งแบบนี้ถูกต้องแล้วครับตอนนี้นะเหนือรัฐธรรมนูญนะน้องนะถ้าน้องลงไปเดินตลาดอ่ะน้องจะรู้ว่าชาวบ้านเขาลำบากแค่ไหนคิดว่ามันคือมันก็เกี่ยวข้องกันไปหมดเพราะว่าแบบว่าแต่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเพราะฉะนั้นคนมันเลยอาจจะแบบไม่ได้มันแบบกระทบไปหลายๆทอดคิดว่ามันกระทบอยู่แล้วแต่แบบมันไม่ได้กระทบโดยตรงแบบเห็นชัดๆเพราะฉะนั้นแบบคนที่เขาไม่ได้แบบอินกับการเมืองมากเขาก็จะไม่เห็นว่ามันกระทบยังไงเขาก็ไม่สนรัฐธรรมนูญกับปากท้องเรื่องเดียวกันเพราะเรามองว่าถ้าคุณไม่แก้ปัญหารัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิ์ของประชาชนเนี่ยให้มีส่วนร่วมในการจัดการชีวิตตัวเองเนี่ยมันก็จะไม่ต่างอะไรกับถ้าคุณยกอำนาจให้กับคนกลุ่มนึงที่ไม่มีสิทธิ์เป็นมีอำนาจในการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เอาอำนาจไปให้ตัวเองเนี่ยคุณก็โดนริดรอนไปแล้วเนี่ยถ้าเนี่ยนั่นคือสิทธิ์เบื้องพื้นฐานเลยแล้วที่พี่เสนอเรื่องสิทธิ์ของชุมชนเนี่ยคือเป็นสิทธิ์ที่ชุมชนจับต้องง่ายเลยมันคือปากท้องของพี่น้องเลยรัฐธรรมนูญมันใหญ่กว่าปากท้องอีกถ้าคุณแก้รัฐธรรมนูญเพื่อปากท้องจริงๆต้องเพื่อปากท้องจริงๆพี่ว่าสมควรแก้ที่เขาเขียนไว้มันเป็นการผูกมัดอำนาจทั้งนั้นมันไม่ใช่เพื่อเป็นแบบไม่ใช่เพื่อปากท้องของชาวบ้านจริงๆเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ทำไปด้วยกันไม่ได้นะคะเราไม่สามารถพูดได้หรอกว่ารัฐธรรมนูญมันสำคัญกว่าปากท้องอันนี้เราพูดแบบโดย honest opinion ของเราถ้าเราเป็นคนที่ยังมีข้าวกินทุกวันเราก็คงพูดได้ว่าเราต้องแก้สิ่งที่มันเป็นโครงสร้างสีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราคือคนที่ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะมีข้าวกินหรือเปล่าทำไมเราถึงจะพูดว่าปากท้องมันสำคัญกว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่เอามาเทียบกันคือสำหรับเรามันเป็น ไม่แอบเป็น fallacy นิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มันเทียบกันมันสามารถทำทุกเรื่องไปพร้อมกันได้แล้วทั้งสองเรื่องเนี่ยมันจะส่งผลซึ่งกันและกันแล้วการแก้นะครับถ้าดูข่าวตอนนี้แก้เพื่ออะไรล่ะเพื่อที่จะสามารถทำอะไรได้ตามใจเช่นนั้นหรือยกตัวอย่างเช่นเคยโดนเล่นงานเรื่องมีความไม่ชอบธรรมเรื่องการแต่งตั้งผู้คนอย่างเงี้ยเราจะแก้ให้มันถูกต้องทำไงก็ได้อย่างนั้นหรือครับมันก็อาจจะไม่ใช่นะคือความจริงอะไม่ผิดแต่คุณเล่นเดินมาตามฟอร์มแล้วคุณบอกคุณถูกสิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากให้ซับเซนต์อะมันถูกแล้วก็ประเทศชาติเจริญไปปี40เนี่ยที่ทำมาปี40เนี่ยตั้งสสรขึ้นมาแล้วก็ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเยอะๆถึงจะเป็นประชาธิปไตยโดยแท้ก็เอาคนแต่ละกลุ่มประชาชนมีกลุ่มแต่ละภาคส่วนมารวมกันแล้วก็มาพูดคุยกันว่าจะแก้ตรงไหนอะไรตรงไหน เลือกตั้งเข้ามาเนี่ยโอเคถ้าสรรหาคงก็ไม่เอาอีกเขาก็ต้องเอาพวกกลุ่มก้อนของเขาอีกแล้วให้ประชาชนเลือกเข้ามาแต่ละจังหวัดเลือกเข้ามาไม่มีปัญหาเต็มใจประชาชนเต็มใจอยู่แล้วถ้าเป็นมีความยุติธรรมมีความเสมอภาพเท่าเทียมกันอยากให้มันเกิดขึ้น
แบบนั้นสำคัญที่มันต้องคัดมาจากประชาชนทั่วไปจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นสสรจัดตั้งเหมือนที่สวจัดตั้งบางอย่างที่เราได้มาเนาะดูตรงประชามตินะคะว่าถ้าประชามติเปิดให้ว่าเราสามารถเลือกสสรโดยตรงจากประชาชนได้โดยที่บอกว่ามีส่วนร่วมแบบเกือบจะ 100% เนี่ยพี่ก็อยากทำเนาะแต่ถ้าแบบมีเงื่อนไขแล้วก็มีถ้าเกิดประชามติออกมาแล้วมันล็อกกันเองแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนขโมยอำนาจของประชาชนไปพวกตัวเองอยู่ทรงอำนาจน่ะพี่ก็ไม่อยากเข้าร่วมเนาะนี่คิดว่าไม่ควรมาจากการแต่งตั้ง อย่างแน่ๆเลยแต่ว่าอาจจะเลือกตั้งไม่รู้ว่าคนเลือกตั้งเปอร์เซ็นต์ไหมก็ควรถ้าแบบถ้ามันเป็นความคิดเห็นส่วนมากของประชาชนมันก็ดีกว่าเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่ใช่เลือกตั้ง 100% อาจจะคิดว่าแบบเลือกตั้งอาจจะสัก 80% แล้วก็สรรหาด้วยเพราะว่าถ้ามีเลือกตั้งก็คิดว่านี่ก็ไปอยู่อาจจะไม่ได้ตอบ 100% ว่าไปแน่ๆถ้ามันมีหลายครั้งนี่คือถ้าเลือกตั้งหลายครั้งคนอาจจะไม่ไปใช้สิทธิ์คนทั้งเยอะคิดว่าเพราะบางคนเขาอาจจะแบบแล้วธรรมนูญเป็นเรื่องไกลตัวแบบที่บอกแล้วก็แบบมันยุ่งยากทำไมต้องไปตั้งหลายครั้งอะไรเงี้ยคิดว่าคนน่าจะไม่ไปเยอะขนาดมันมีหลายครั้งใช่ใช่คือเราเองอ่ะเราก็แคมเปญว่ามันควรจะเลือกตั้ง 100% เพราะว่าจริงๆอ่ะมันแบบมันเป็นสิ่งที่ยึดโยงกับประชาชนที่ชัดเจนที่สุดถ้าสมมติว่ามันมีการกำหนดสัดส่วนสำหรับเราอ่ะเราก็โอเคในระดับนึงเพื่อให้มันสามารถทำต่อไปได้นะอย่างน้อยก็ต้องทำให้มันมีสัดส่วนประชาชนมากที่สุดอ่ะคือถ้ามันไม่ได้ร้อยก็ต้องได้80ไม่ได้80ก็ต้องได้65-70อะไรก็ได้ที่มันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือเรื่องนี้มันมีสเปกตรัมอะค่ะของมันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราด่วนสรุปไปว่ามันจะต้องแบบนี้เท่านั้นอ่ะมันก็จะไปอารมณ์แบบ300,000เสียงคุณภาพอ่ะคิดว่าการที่เราอาจจะต้องไปเข้าคูหาจำนวนมากขึ้นเนี่ยเป็นอุปสรรคในการที่คนจะออกไปใช้เสียงใช่เรารู้สึกว่าจริงๆมันเป็นอุปสรรคเหมือนกันการให้คนออกมาเนี่ยมันทุกคนมันแบบต้องอินเวสอะไรสักอย่างเนาะการที่มันมีหลายๆรอบมันก็เหมือนเราจะเห็นว่าเลือกตั้งธรรมดากับเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งซ่อมคนใช้เสียงน้อยกว่าเยอะเสมออ่ะมันก็คล้ายๆกันกับประชามติแต่ว่าคือถ้ามันยังมีคนที่เชื่อในคอวาลูว่ามันควรจะแก้ไขนะมันมีปัญหานะมันก็จะพุชไปได้พี่ว่าให้คนดีเลือกมาให้คนดีของประเทศอ่ะเราคิดว่าใครอ่ะเป็นคนที่ว่าเป็นคนดีไม่เขาเป็นคนดีอ่ะคนดีอ่ะมันก็มีหลายรูปแบบอย่างนี้นะพี่ก็อยากให้มีการแต่งตั้งมาเพราะว่าการเลือกตั้งไม่มีทางได้คนดี 100% ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางได้คนดีพี่ต้องการคนแบบนี้แหละคนชั้นสูงของประเทศนี่แหละมองลงไปแล้วก็คัดคนดีจริงๆเสียสละจริงๆอะไรจริงๆเขาก็จะเขียนรัฐธรรมนูญแบบเพื่อวงชนชาวไทยจริงๆการแต่งตั้งก็อาจจะเอียงไปด้านหนึ่งได้การที่เลือกมาก็อาจจะไม่ได้ผู้มีผู้รู้ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยก็ไม่นิยมว่านักวิชาการล้วนพวกนั้นอาจจะอยู่บนผอคงงานช้างอาจจะไม่เห็นความจริงบางอย่างโดยก็ไม่นิยมว่ามาจากชาวบ้านหรือว่าเลือกตั้งมาจากท้องถิ่นที่มีอิทธิพลเข้าไปเกี่ยวข้องก็ไม่เห็นทั้งคู่แต่ก็ไม่เห็นว่ามันมีทางไหนที่ดีเรายังไม่เห็นตรงนี้อย่างสมัยก่อนที่เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นเสาหลักให้พวกเราเนี่ยถ้าพวกเราทุกคนกลับเข้ามาตรงนี้จริงๆนะเข้ามาจริงๆนะไม่ใช่เข้ามาแค่แบบอะไรฮะพี่คิดว่ามันเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้บ้านเมืองเราเนี่ยมันสามารถที่จะไปในทิศทางเดียวกันได้มากขึ้นนั่นคือความสำคัญของการที่มีคนสถาบันที่สามารถที่จะระงับเหตุได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่มันสำคัญอยู่ในข้อยกเว้นของสถาบันเมืองเราแล้วก็อย่าเอามือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้สำคัญมากเรื่องในบ้านเราก็ในบ้านเราเนาะอย่าเอาคนอื่นเข้ามาเด็ดขาด